ระยมทรงกระบือสมัยลพบุรีมีอายุกว่า700ปีมาแล้วตามความเชื่อของวัฒนธรรมเขมรจะมีเทพประจำทิศต่างๆพระยมทรงกระบือที่เห็นอยู่นี้เป็นเทพประจำทิศใต้ขุดพบที่จังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินมีอายุประมาณ 7-800 ปีมาแล้วในวัฒนธรรมเขมรนะคะเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพประจำทิศนะคะก็จะมีความเชื่ออย่างทิศตะวันออกก็จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณส่วนอย่างทิศใต้ค่ะก็จะเป็นพระยมทรงกระบือค่ะแล้วจะมีในศาสนสถานต่างๆของเขมรเองค่ะจะมีเทพประจำทิศปรากฏอยู่แทบทุกที่ค่ะพระยมทรงกระบือแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นถนนหลังศูนย์ราชการขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นหากมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-246-170นะคะ